แต่พอตอนไปสอบเนี่ยน้องต้องพึงระลึกไว้เลยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องทำแบบนี้มันยากตรงนี้แหละครับเรื่องนี้แล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จรูปastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับใครที่ไม่ใช่ข้าราชการครูก็ไม่เป็นไรใครจะเตรียมสอบกพ.ใครจะเตรียมสอบข้าราชการสังกัดต่างๆนะครับก็ฟังไปได้เหมือนกันนะครับข้อสอบก็แนวเดียวกันแหละครับถ้าเป็นภาคกคณิตศาสตร์นะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับก็สวัสดีน้องเอนะครับสวัสดีนะครับนะวรเทพสวัสดีนะครับเดี๋ยวทักทายสมาชิกสักครู่นะลีน่าสวัสดีนะครับน้องน้ำสวัสดีนะครับน้องซูมาสวัสดีนะครับนะลุงนภาณภาพรโอ้เยอะเลยนะครับโอ้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกเพลงมันมากค่ะอาจารย์นะเปิดเพลงอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ครับนะเดี๋ยวโดนฟ้องยุ่งเลยนะทุกคนทั้งที่อาจารย์ทักทายด้วยแล้วก็มาทักทายด้วยนะครับเยอะจริงๆก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้มีจำนวนข้อเนี่ยพอสมควรนะฮะทั้งมีอนุกรมด้วยมีคณิตศาสตร์ด้วยแล้วหลายๆคนที่เรียกร้องเงินเข้ามานะครับที่บอกอาจารย์แก๊ปติวสะดมหน่อยไหมคะอาจารย์ก็เอามาให้วันนี้นะครับก็ปะปนกันไปแล้วกันอาจารย์แก๊ปก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะฮะตัวเล็กๆส่วนหนึ่งอยากให้พวกเราทำโจทย์ได้อยากพวกเราเห็นโจทย์เยอะๆอาจารย์พยายามจะไม่เอาแบบซ้ำมานะครับพยายามจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนุกรมบ้างเป็นโจทย์คณิตศาสตร์มั่งเปอร์เซ็นต์มั่งร้อยละมั่งก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับคณิตศาสตร์พวกเราจะได้เห็นแล้วก็ตระหนักว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วพวกเราสามารถทำได้ด้วยนะถ้าพวกเรารู้สูตรรู้เทคนิคลัดนะครับนะสวัสดีสมาชิกนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับทักทายนะฮะทักทายอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับนะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าข้อที่หนึ่งครับข้อสอบนี้ไม่ต้องโจทย์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับฝากให้แชร์ให้เพื่อนๆด้วยฝากส่งต่อความสำเร็จนี้เป็นทอดๆไปนะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้ทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวชีทตัวนี้ส่งให้พวกเราเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันโอเคไหมฮะไม่ต้องกลัวเลยจะจดไม่ทันมาขออนุญาตเริ่มต้นเลยข้อที่1ครับข้อที่1มีเลข0เลข1เลข8 81แล้วก็เว้นไว้ช้อยก็มี243 729 1,000 1,024ซึ่งมีคนตอบมาแล้วใครตอบได้ตอบมาเลยนะครับตอบทิ้งไปเลยนะฮะตอบทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวจันแก๊ปก็พยายามเฉลยทยอยไปนะครับอาจจะพูดช้านิดนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำไม่ค่อยทันนะครับหลายคนอาจจะทำไม่ทันเพราะฉะนั้นอาจจะไปช้าๆเพราะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาคกเพราะฉะนั้นจะไปช้านิดหนึ่งช้ากว่าเมื่อวานอีกนะครับนะเพราะนั้นจะไปช้านิดหนึ่งนะครับนะทุกคนข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องโจทย์ที่เป็นลำดับตัวเลขนะครับอย่างแรกที่อาจารย์ทุกครั้งที่อาจารย์มานั่งพูดให้พวกเราฟังอาจารย์จะบอกเลยว่าโจทย์แบบนี้โจทย์สไตล์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดทำไหมครับโจทย์สไตล์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับคนที่ทำโจทย์มาบ่อยๆนะครับซึ่งในนี้หลายๆคนก็เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็พอจะทำได้นะฮะเอกคณิตศาสตร์วันนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับน้องๆได้เห็นอยู่หลายๆคนเป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับห่วงคนอื่นสิครับนะคนอื่นน้องวันนี้ที่น้องที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องตกใจนะครับเราทำไปพร้อมกันนะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์ทำไปพร้อมกันอาจารย์แก๊ปจะไปช้านิดนึงพยายามจะไม่ดูคอมเมนต์มากนะฮะเพราะนั้นช้าๆนะฮะอย่างแรกเราจะต้องสังเกตตัวเลขที่มันเรียงกันครับจะต้องมองหาแพทเทิร์นของตัวเลขให้ได้ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ฝึกมาดีพอเนี่ยน้องจะเห็นเลข1กับเลข0เนี่ยจะไม่ค่อยเอะอะไรหรอกครับคนส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้ก่อน0เพิ่มขึ้น1อะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้ก่อนนะฮะ1ไป8เพิ่มขึ้น7คนส่วนใหญ่ทำแบบนี้ก่อนถูกมั้ย8ไป7เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้น73อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ก่อนซึ่งอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ผิดหรอกนะฮะถ้าใครไม่เคยฝึกมามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าใครฝึกมาดีพอเนี่ยน้องเห็นโจทย์สั้นๆแบบนี้นะครับโจทย์สั้นๆแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรมันจะไม่ใช่แบบตัวเลขแบบนี้แน่นอนเนี่ยมันจะไม่แบบนี้มันจะต้องมีอะไรเพราะนั้นน้องจะต้องสังเกตให้ดีอย่างแรกที่อาจารย์เห็นเลยนะฮะอย่างแรกนะคือโจทย์มันสั้นตัวเลขมันน้อยนะครับพอตัวเลขมันน้อยแล้วเนี่ยน้องจะต้องดูว่าแพทเทิร์นตัวเลขเป็นยังไงพออาจารย์แก๊ปเห็น8เนี่ยกับเห็น81เนี่ย
น้องต้องเอะแล้วคือถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนะฮะคือน้องต้องเอะไงอาจารย์พยายามปลูกฝังแนวคิดให้กับพวกเราเพราะนั้นเห็นเลข8กับเลข81เนี่ยต้องเอะแล้วครับเอะอะไรอาจารย์เลข8เนี่ย8ของเราเนี่ยคือ2ยกกำลัง3เพราะโจทย์มีแค่4ตัวเองเห็นไหมเราต้องสังเกตนะครับเลข8คือ2กำลัง3และ81เนี่ยในหัวเราเนี่ย81มันจะมี9กำลัง2 9กำลัง2ก็ได้81แต่อาจารย์จะไม่ใช่9กำลัง2 9กำลัง2ได้81แต่3กำลัง4ก็ได้81เหมือนกัน3คูณกัน4ตัวเนาะไปนั่งคดทดลองไปนั่งทดเลขดู3คูณ3คูณ3คูณ3 4ตัวเนี่ยก็ได้81เพราะอาจารย์จะไม่เลือกใช้ตัวนี้ครับเห็นยังมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้3กำลัง4แล้วยังไงอาจารย์พอน้องเห็นตัวนี้เนี่ย2กำลัง3 3กำลัง4น้องเห็นต้องเอะใจแล้วตัวนี้เลข1คือ1กำลัง2เห็นอะไรไหมครับเลข0ตัวนี้คือ0กำลัง1โอเคถ้าใครไม่เคยฝึกหรือใครถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่าโอ้อาจารย์แก้วก็ทำง่ายสิแต่ในวันสอบมันไม่ง่ายหรอกครับอาจารย์ถึงบอกว่าน้องจะต้องฝึกไงนะฮะน้องจะต้องฝึกแล้วเราก็จะเห็นเองนะฮะเนี่ยเราจะเห็นเลข0เลข1เลข2เลข3เพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยเดาได้เลยแพทเทิร์นแบบนี้ตัวต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเลขอะไรแน่นอนเลข4แน่นอนและข้างบนเลขชี้กำลังที่เป็นสีเขียวเห็นไหมเราจะเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขคือมองโจทย์จะให้เป็นแพทเทิร์นของตัวเลขให้ได้เพราะนั้นตัวต่อไปเลข1เลข2เลข3เลข4ต่อไปก็ต้องเลข5แน่นอน4ยกกำลัง5น้องก็ไปคูณมาหรือถ้าใครยกกำลังแม่นๆรู้สมบัติเลขยกกำลังตัวนี้มันจะกลายเป็น2ยกกำลัง2แล้วซ้อนกำลัง5ครับเดี๋ยวจันหลบตรงนี้ให้มันจะกลายเป็น2กำลัง2แล้วซ้อนกำลัง5กำลังซ้อนกันเนี่ยให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเพราะนั้นตรงนี้น้องสามารถคิดในใจได้2คูณ5ได้10นะฮะมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง102ยกกำลัง10ถ้าคนทั่วไปน้องก็ไปคูณเลขเอา2ยกกำลัง10เอาเทคนิคง่ายๆ2ยกกำลัง10คือ2คูณ10ตัวนี่คือ10ตัวสมมติว่านิ้วมือนี่เป็นเลข2นะครับอันนี้นิ้วมือนะครับไม่ใช่แง่งขิงนะฮะนี่นิ้วมือนะฮะบางคนบอกนี่นิ้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้นิ้วนะครับนะอันนี้นิ้วสมมติให้นิ้วเนี่ยคือเลข2น้องก็เอาเลข2คูณกันทั้งหมดเลยมันก็จะกลายเป็น224 428 8216 16คูณ2ได้32 32คูณ2ได้64 64คูณ2ได้128ได้256ได้512แล้วก็ได้1024นี่คือเทคนิคการคูณแม่2ยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็คูณถ้ามันเยอะเกินเห็นไหมวันสอบภาคกรเนี่ยมันออกไม่เยอะหรอกครับไม่เกิน2กำลัง10หรอกน้องท่องได้ก็จบแล้วเห็นมั้ยฮะ2กำลัง10คำตอบข้อนี้คือ1024ก็ตอบ1024ก็ตอบช้อยข้อ4ฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมครับนี่คือแนวโจทย์อีกแบบนึงย้ำว่าอีกแบบนึงนะครับถึงทุกอาทิตย์ไงทุกอาทิตย์อาจารย์พยายามจะหาโจทย์มาให้เยอะที่สุดและหลายแนวนะครับโจทย์อนุกรมแบบหลายชั้นมั่งอนุกรมแบบแปลกๆมั่งถ้าใครติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่นะฮะที่อาจารย์ไลฟ์สดตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับอาจารย์พยายามจะเอาอนุกรมมาทุกครั้งเลยที่ไลฟ์สดนะครับจะให้พวกเราเห็นโจทย์หลายแบบเนาะถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ติดตามอาจารย์แก๊ปจะได้เก่งไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจารย์ขออนุญาตโฟกัสคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นน้องๆใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ที่ตอบไวๆนะครับอาจารย์จะไปช้าๆนิดนึงนะอย่าเพิ่งว่าอาจารย์นะไปช้าๆเพราะนั้นคนอื่นเขาจะได้เก่งด้วยโอเคไหมครับคำตอบข้อนี้คือ1024ตอบจอยข้อที่4คิดได้แล้วนะต่อไปเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับฝึกนิดนึงแล้วเดี๋ยวน้องจะได้เองนะครับฝึกให้ดีเนาะทุกคนข้อนี้เลข1เลข11เลข1ล้ออ่ะเลข12เลข13เลข15เลข27เลข54เลข109แล้วก็201ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็จะมี305 323 347แล้วก็375เอาครับเดี๋ยวอาจารย์ลอกโจทย์ลงมาก่อนแล้วกันมันมีเลข11มีเลข12เลข13เลข15เลข27เลข54เลข109เลข201ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อาจารย์ใบ้พวกเราเลยดีกว่าโจทย์สไตล์แบบนี้นะโจทย์มันยาวพอเวลาโจทย์มันยาวเนี่ยโจทย์ยาวๆแบบนี้อันนี้ถือว่ายาวนะครับโจทย์ยาวๆแบบนี้เนี่ยวันสอบน้องจะต้องลองอยู่ไม่กี่วิธีหรอกซึ่งอาจารย์เคยบอกเทคนิคไปแล้วน้องจะต้องลองแบบนี้ครับคือมันไม่มีสูตรลัดนะครับอาจารย์ต้องใช้คำว่าลองนะใช้คำว่าลอง
มันต้องลองให้เยอะถ้าโจทย์ยาวแบบนี้น้องลองแบบอนุกรมแบบข้ามตัวแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจันเอานี่ข้ามตัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกอนุกรมข้ามอันนี้ข้ามทีละหนึ่งตัวนี่เรียกว่าข้ามทีละหนึ่งตัวพอน้องลองปุ๊บข้ามแล้วน้องก็ดูว่าเลขมันเป็นแพทเทิร์นพอไปได้ไหมพอทำมาหากินได้ไหมเห็นไหมถ้าน้องเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วเลขมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ย11 13 27 109น้องจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นเท่าไหร่ดูดิครับบวก2ต่อไปบวก14ใช่ไหมเนี่ยถ้าอาจารย์บวกเลขไม่ผิดเห็นไหมพอ27ไปตัวนู้นเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น82 82เนี่ยฮะเห็นไหมตัวเลขจะไม่เป็นแพทเทิร์นนะครับนี่เขาเรียกว่าอนุกรมข้าม1ตัวนี่คือการลองก่อนเลยนะถ้าโจทย์มันยาวนะย้ำคำว่าโจทย์ยาวนะครับเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อพวกเราเอาชีทไปอ่านโจทย์ยาวโจทย์ยาวนะฮะข้อเมื่อกี้โจทย์สั้นโจทย์สั้นเอากลับไปอ่านเราจะได้รู้จุดสังเกตครับโจทย์สั้นอันนี้ลายมือนะครับส่วนที่สุดสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะฮะเรายิ่งไม่ค่อยได้เขียนด้วยอยู่บ้านไม่ค่อยได้เขียนจับปากกาเลยนะฮะโจทย์สั้นมีโจทย์ยาวนะฮะเพราะนั้นพอน้องลองเขาเรียกว่าลองหนึ่งลองข้ามแบบหนึ่งตัวก็ไม่ได้นะฮะต่อไปน้องก็ลองข้ามแบบสองตัวถ้าโจทย์ยาวกว่านี้อาจารย์แนะนำให้พวกเราข้ามแบบสองตัวแบบนี้นี่ข้ามแบบนี้แต่โจทย์ข้อนี้ยังไม่ยาวมากถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่าโจทย์ยาวเป็นยังไงโจทย์ยาวปุ๊บน้องข้ามทีละสองตัวเนี่ยน้องจะได้เปรียบมากมันจะทำได้นะครับพอน้องลองอนุกรมข้ามไม่ได้แล้วพอน้องอนุกรมข้ามไม่ได้แล้วน้องต้องลองอนุกรมหลายชั้นทันไหมอนุกรมหลายชั้นเป็นยังไงอาจารย์แก๊ปอ่ะช้าๆอนุกรมหลายชั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นของหากินของคนสอบภาคกเลยถ้าใครสอบภาคกจะต้องรู้จักอนุกรมหลายชั้นซึ่งในนี้อาจารย์เชื่อว่ารู้จักอยู่แล้วอนุกรมหลายชั้นหลายชั้นเป็นยังไงครับน้องต้องพยายามทำตัวเลขตรงนี้นี่เขาเรียกว่าชั้นแรกชั้นแรกแล้วธรรมชาติเลยนะครับชั้นแรกจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรกัดฟันทำต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับอาจารย์ทำชั้นแรกให้ดูนะครับ11เพิ่มไปเป็น12อันนี้ดูนะดูตามเส้นสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้นะครับ11เพิ่มไป12เพิ่มไป1ครับเพิ่มไป1 12เพิ่มไป13เพิ่มไป1ดูตัวเลขนะของมันเป็นการเพิ่มขึ้นนะมันจะเพิ่มขึ้นไป1นะครับนะบางคนอาจจะดูไม่เป็นจริงๆนะครับอาจารย์บอกให้ดูผลต่างเพิ่มขึ้นไป13ไป15เพิ่มขึ้น2 15ไป20 27เพิ่มขึ้น12 27ไป54เพิ่มขึ้น27อาจารย์บอกเลยว่าตอนน้องทำไปเนี่ยในใจที่คิดนะมันเหมือนจะทำไม่ได้แต่น้องค่อยๆใจเย็นนะครับค่อยๆใจเย็นต่อไปครับ54ไป109บวกไปเท่าไหร่ครับบวกไป54ใช่ไหมเนี่ยบวกไป54 54 55บวกไป55คือวันสอบเราก็ต้องคิดไวๆนิดหนึ่งนะครับนะสวัสดีหลายๆคนนะครับที่เข้ามานะครับนะเดี๋ยววันนี้มาติวกันน้องจดตามไปเลยหรือใครจดไม่ทันเดี๋ยวจันส่งชีตตามไปนะครับต่อไป109ไป201นะครับเราก็บวกเลขดู109ไป201บวก2ได้111บวก90ก็เป็นบวก92ค่อยๆบวกเข้าไปปัญหาของมันก็คือเราไม่รู้ตรงนี้ครับนี่ปัญหาอนุกรมหลายชั้นเนี่ยคือเราไม่รู้ตรงนี้นี่ไอ้สีเหลืองตรงนี้เราเลยต้องทำอีกชั้นหนึ่งถ้าใครมีความสามารถพอรู้ว่าไอ้เลขตัวนี้มันเรียงกันแล้วตัวต่อไปตอบเท่าไหร่น้องก็ตอบได้เลยแต่เผอิญว่าเราไม่รู้ว่าตัวเลขตรงนั้นตัวเลขอะไรมันเลยเกิดอนุกรมที่พวกเราเรียกว่าอะไรอนุกรมอีกหนึ่งชั้นน้องก็ต้องทำอีกหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นเนี่ยมันเลยเกิดอนุกรมหลายชั้นไงครับนะเพราะนั้นน้องเห็นเลข1ไปเลข1ก็เป็น0เลข1ไปเลข2ก็เป็น1เลข2ไปเลข12เพิ่มขึ้น10นะต่อไป12ไป27เพิ่มขึ้น15ตัวต่อไป27ไป55เพิ่มขึ้น28เพิ่มขึ้น28ตัวต่อไป55ไป9255ไป92เท่าไหร่เนี่ย55ไป927เป็น37ใช่ไหม37บวก37เราก็ไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นตรงนี้สีเขียวอีกก้อนหนึ่งเห็นไหมฮะ
ี่ก็ทำงี้ไปเรื่อยวันสองอันนี้คือแนวโจทย์ที่เอาไว้หากินเลยนะครับเอาไว้หากินเลยนะเพราะนั้นน้องก็ต้องคิดเลขไวนิดหนึ่งนะครับแต่อาจารย์พยายามจะทำช้าๆนะเผื่อบางคนกำลังทำตามอาจารย์อยู่นะครับเราก็ต้องไปอีกชั้นหนึ่งคำถามครับคำถามฟังดีนะทำไมต้องทำอีกชั้นหนึ่งครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือแนวเดิมก็คือเราไม่รู้ว่าเลขพวกนี้0 1 10 15 28 37เนี่ยมันเรียงกันยังไงมันเรียงเป็นแพทเทิร์นยังไงเราไม่รู้เราเลยก็ต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวโจทย์ที่ในวันที่น้องสอบรับราชการเนี่ยมันคือโจทย์หากินเลยนะครับแนวโจทย์ที่น้องใช้หากินเลย1ไป10เพิ่มขึ้น9อ่ะเดี๋ยวเขียนเครื่องหมายบวกไว้ด้วยเพิ่มขึ้น910ไป15เพิ่มขึ้น5บวก5 15ไป28เพิ่มขึ้น13เพิ่มขึ้น13 27 28ไป37มันเพิ่มขึ้น9เพิ่มขึ้น9บวก9เราก็ไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเห็นไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าชั้นนี้สีชมพูนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูตัวต่อไปว่าไอ้แพทเทิร์นตรงนี้ที่เราทำมาเนี่ยมันเรียงกันยังไงนะตอนที่อาจารย์ทำเนี่ยดูเหมือนนานนะครับแต่วันสอบจริงไม่นานหรอกน้องคิดเลขไวๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ1ไป9เพิ่มขึ้น8บวก8 9ไป15อ้าวลดลง9ไป15ลดลงเท่าไหร่ครับลดลง4ลบ4 15ไม่ใช่15 5 5ไป13เพิ่มขึ้น8บวก8เนี่ยครับเขาเรียกว่าแพทเทิร์นหรือภาษาไทยเขาเรียกว่ารูปแบบนะฮะทำไมเราต้องทำหลายชั้นทำไมล่ะครับทำไมน้องต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้ว่าทำไมนะครับถ้าน้องรู้ว่าทำไมแล้วน้องจะได้รู้ว่าทำไมเราต้องทำต่อทำไมต้องทำอีกชั้นหนึ่งวะทำไมต้องทำอีกชั้นหนึ่งนั่นคือคำตอบของมันว่าทำไมต้องทำให้หลายชั้นเพราะน้องทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้องจะเห็นสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบนะครับ13ไป9ลดลงใช่ไหม13ไป9ลดลงลดลง4น้องจะเห็นสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองข้างล่างนี่เราจะเห็นแพทเทิร์นตัวเลขคืออะไรครับมันจะบวก8แล้วมันลบ4แล้วมันก็บวก8แล้วมันก็ลบ4เพราะนั้นตัวต่อไปมันจะขั้นแบบนี้ไปเรื่อยเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องบวก8แน่นอนนี่คือโจทย์อนุกรมที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีสูตรลัดน้องๆที่ฟังอยู่หลายร้อยคนตรงนี้น้องอย่าไปเชื่อใครนะครับที่บอกว่ามีสูตรลัดอนุกรมเอาไปดูได้เลยไม่มีครับน้องต้องใช้ประสบการณ์เพราะนั้นน้องต้องหาประสบการณ์จากไหนล่ะหาประสบการณ์จากโจทย์จริงหาประสบการณ์จากผู้รู้นะฮะพอเวลาเขาบอกมาบอกเนี่ยเจอบ่อยๆน้องจะได้เห็นว่ามันทำยังไงนะครับนี่อย่างน้องเจมถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงครับเดี๋ยวข้อความมันหายน้องเจมถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่ามาถูกทางนั่นแหละฮะนี่น้องเจมถามดีมากนะครับคือคนส่วนใหญ่ที่ไปสอบวันจริงเนี่ยไม่รู้ว่ากูมาทำถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยคือหลายคนทำมาถึงตรงเนี้ยท้อใจแล้วนี่ทำมาถึงตรงเนี้ยเอ้กูทำมาถูกทางไหมเนี่ยหลายคนเป็นงี้จริงน้องเจมนี่ถามดีมากนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ประสบการณ์นะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ทำให้ดูคือลองข้ามตัวสิลองข้ามสิได้ไหมพอไม่ได้ปุ๊บตัดออกก่อนเลยตัดช้อยออกก่อนเลยนะครับต่อมาลองข้ามทีละ2ตัวสิเห็นไหมพอไม่ได้ปั๊บข้ามทีละ2ตัวไม่ได้ปั๊บไปต่อเห็นว่าโจทย์มันยาวแสดงว่าเอ๊ะที่เราเคยทำโจทย์ยาวๆมันมีอะไรบ้างมันมีอนุกรมข้ามมันมีอนุกรมข้าม2ตัวอนุกรมข้าม1ตัวถ้าไม่ได้มันต้องเป็นหลายชั้นอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์แก๊ปเลยตัดช้อยออกตัดช้อยออกเหลือแค่อนุกรมหลายชั้นก็เลยลุยทำมาด้วยความมั่นใจนะฮะเพราะนั้นมันอยู่ที่เขาเรียกไงอยู่ที่ทำบ่อยๆนะครับนะน้องเจมถามดีเพราะนั้นคนที่เคยไปสอบจะรู้ว่ามันทำแล้วมันเหมือนดูไม่ออกนะฮะอ่ะต่อเลยนะครับเราเอา9บวก8ก็จะกลายเป็นบวก17คราวนี้เราก็จะไล่สเต็ปอัพขึ้นไปแล้วไล่ขึ้นไปนะฮะตามเส้นสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้นะฮะ37บวก17ก็จะกลายเป็น54แล้วก็บวก54ใช่ไหมครับพอหลุดมันก็จะหลุดเป็นทอดๆขึ้นไปเลยนะฮะต่อไป92บวก54ก็จะเป็น146 100บวก146เดี๋ยวอาจารย์เขียนสวยๆหน่อยบวก146ใช่ไหมแล้วก็บวกตามเส้นนี้เลยใครไม่ทันบวกตามเส้นเนี้ยดูตามเส้นนะฮะ201บวกกับ146คำตอบข้อนี้คือ300กว่าแน่347
คำตอบคือ347เห็นไหม347ก็มีช้อยอยู่ข้อ1ตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นอาจารย์ยังชอบคำถามเมื่อกี้อยู่เลยนะครับคือมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันมาถูกทางไหมคนที่เคยไปสอบจะรู้น้องปี5นะครับที่เพิ่งจบปีนี้น้องดูโจทย์นี้ไปเลยว่าวันนี้พออาจารย์เฉลยเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่พอตอนไปสอบเนี่ยน้องต้องพึงระลึกไว้เลยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องทำแบบนี้มันยากตรงนี้แหละครับเรื่องนี้แล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จรูปเรื่องพวกนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้เห็นไหมก็ไม่ใช่อนุกรมหลายชั้นก็ไม่มีสูตรสำเร็จรูปเนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์สั้นโจทย์สั้นอาจารย์เขียนไปแล้วโน้ตทำไมมันหายวะเนี่ยโจทย์สั้นนะครับเขาเรียกว่าโจทย์สั้นพอโจทย์สั้นเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ไม่กี่แบบหรอกนะโจทย์ยาวก็จะมีโจทย์อยู่ไม่กี่แบบนะเพราะนั้นมันจะอยู่ที่ประสบการณ์นะครับนะน้องเจมส์บอกพอจะรู้แล้วครับดีครับโอเคเดี๋ยวพยายามดูหลายแบบนะครับน้องเจมส์นะพยายามดูหลายแบบแล้วน้องจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวครับใช้บ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวทำได้เองนี่คือโจทย์เรื่องอนุกรมนะครับที่อาจารย์แก๊ปเอามาให้วันนี้นะครับโจทย์เรื่องอนุกรมโอเคไหมน้องเจมบอกจำไม่ง่ายว่าใช่นะครับมันมีข้าม1ข้าม2ข้าม3แล้วก็หลายชั้นถ้าลอง3แบบนี้ไม่ได้น้องก็ต้องดูแหละมันจะมีแบบอื่นแต่อาจารย์เจอมาเนี่ยเจอไม่กี่แบบหรอกครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์แคปครับมีชีทไหมครับเดี๋ยวส่งให้ชีทนี้เดี๋ยวส่งให้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวจดไม่ทันนะฮะวันนี้มาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันกับอาจารย์นะครับไปพร้อมๆกันเหมือนน้องอยู่ในห้องสอบอ่ะน้องจะทดยังไงแน่นอนคนหลายร้อยคนวันนี้คงไม่ทดตามอาจารย์แบบนี้หรอกคงไม่เขียนสวยขนาดนี้น้องอยู่บ้านเองอยู่ทำเองแบบอยู่ในห้องสอบอ่ะน้องต้องทดเละกว่านี้เพราะนั้นหยิบชีทมาเลยหยิบตัวกระดาษสมุดก็ได้หยิบมาทดเลยนะครับทดให้เร็วกว่าอาจารย์แก๊ปนะฮะต่อไปจริงๆค่ะทุกที่ดูติวใช่ดูเหมือนง่ายเพราะว่าอะไรครับดูเหมือนง่ายเพราะว่าติวเตอร์หรืออาจารย์แก๊ปหรือหลายๆคนหรือพอยุทธหรือติวเตอร์หลายคนเขาเคยผ่านมาก่อนเขาก็ดูเหมือนง่ายพอเราประสบการณ์น้อยเนี่ยพอไปเจอจริงเป็นไงฮะทำไมไม่ง่ายเหมือนกันแต่พอไปดูเฉลยเป็นไงตอนที่เขาเฉลยโอ้มันเหมือนง่ายอย่างงี้โอเคไหมนั่นแหละฮะนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับอนุกรมผ่านไปนะขออนุญาตผ่านไปนะครับโอเคแล้วจะได้ชี้ทางไหนครับเดี๋ยวติวเสร็จเดี๋ยวจะบอกว่าชี้ทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับติวเสร็จนะเดี๋ยวติวเสร็จเดี๋ยวแจกชี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะต่อมาครับต่อมาเอ้าข้อนี้โจทย์อะไรครับช้อยก็ไม่มีโจทย์ก็ไม่มีมีแต่ตารางอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้โจทย์อะไรทุกคนถ้าใครคุ้นกับข้อสอบกอพออันนี้ตามความเรียบร้องหลายๆคนนะครับตามความเรียบร้องเรียกร้องของหลายๆคนนะฮะโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่อยู่ในข้อสอบกอพอแนวข้อสอบกอพอนะครับปกติอาจารย์จะไม่ค่อยมาพูดในการติวสอบครูผู้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้น้องจะต้องรู้จักแล้วครับข้อสอบกอพอนี่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งไปเรียกเป็นพาร์ทเลยนะ1พาร์ทเนี่ยจะมีประมาณ5ข้อก็จะมี5ตารางแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าโจทย์แบบนี้เรียกว่าสะดมนะฮะเรียกว่าสะดมแต่มันจะไม่มีช้อยครับแต่น้องจะต้องฝนครับฟังไม่ผิดนะมันไม่มีช้อยแต่น้องจะต้องฝนนี่คือข้อสอบสะดมนะครับสะดมเขียนไงวะสะดมอ๋อเขียนงี้สะดมนะสะดมคืออะไรอ่ะขออนุญาตติวให้ฟังแล้วกันนะขออนุญาตติวให้ฟังนะหลายคนอาจจะทำได้แล้วแหละตอบแล้วหลายคนตอบแล้วนะครับขออนุญาตติวให้ฟังเผื่อบางคนไม่เคยฟังที่ไหนเลยนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตติวตรงนี้ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาชีทก่อนนะครับพอดีอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาชีทแป๊บนึงพอดีเตรียมชีทมาแล้วแหละนะครับขออนุญาตติวให้ฟังเลยนะใครอยากติวกด5นิดนึงครับใครอยากติวเรื่องนี้กด5นิดนึงจะได้รู้ว่าหลายๆคนอยากติวนะครับนะถ้าไม่อยากติวนั่งเฉยไว้นะครับนะถ้าใครอยากติวกด5ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาติวไปนะเอาชีทไปไหนอะชีทรอชีทเปิดชีทอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเอามีคนตอบมีคนตอบเลข3มีคนตอบเลข1อ่ะกด5โอเคนะเดี๋ยวติวเรื่องนี้ฟังนะครับขออนุญาตติวเลยนะเดี๋ยวจะกำลังเปิดชีทอยู่อ้าวชีทเปิดไม่ได้อ่ะเปิดได้แล้วชีทเปิดได้แล้วทุกคน
ขออนุญาตติวให้พวกเราฟังนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยฟังถ้าใครเคยฟังแล้วก็คือเคยฟังนะฮะใครเคยฟังแล้วก็คือเคยฟังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดชีตติวให้พวกเราเลยนะครับปกติอาจารย์ใช้ชีตนี้ติวนะครับนะก็ใช้ชีตนี้ติวเลยละกันนะครับก็เปิดให้พวกเราดูเลยนะฮะนี่คือหนังสือจากชีตติวที่เป็นคอร์สปกติที่อาจารย์ใช้ติวนะครับก็เดี๋ยวติวพวกเราฟังเลยละกันนะครับในเรื่องสะดมนะฮะใครจดไม่ทันไม่ต้องกลัวนะครับบางคนบอกเจอกันจ้าหลังโควิดเดี๋ยวค่อยมากันนะมาติวก่อนเรื่องสะดมอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งเลยในการสอบภาคกกพสิ่งที่ต้องรู้จักสะดมคำถามง่ายๆก่อนเลยนะยังไม่ถามอะไรยากสะดมคืออะไรครับสะดมคืออะไรครับบางคนสะดมคืออะไรวะนะเมื่อกี้ที่โจทย์เห็นไหมสะดมก็คืออะไรฮะสะดมคือหลักนั่นเองนะมันจะมีแถวกับหลักนะในตารางมันมีแถวกับหลักสะดมเนี่ยมันเป็นตัวหลักนะฮะสะดมมีกี่แถวโจทย์สไตล์นี้จะเป็นตัวสะดมนะครับก็คือเป็นหลักแบบนี้เป็นหลักลงมาในวันสอบน้องจะเจอหลักทั้งหมด3หลักก็คือสะดมกอสะดมขอสะดมคอดูอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยสะดมกอสะดมขอสะดมคอแล้วยังไงอ่ะจันแก๊ปมันไม่เห็นมีช้อยเลยอ่ะพอมันไม่มีช้อยสิ่งที่น้องต้องรู้จักคือเทคนิคการตอบครับวันสอบน้องไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเขาจะมีตัวให้อ่านประมาณสัก 3-4 บรรทัดแต่ถ้าน้องไม่อยากอ่านไม่อยากเสียเวลาน้องฟังอาจารย์ตรงนี้นะครับเทคนิคการตอบคืออย่างนี้ฮะน้องต้องทำยังไงครับน้องต้องหาค่าสะดมกอให้ได้หาค่าสะดมขอให้ได้ถ้าสะดมกอมีค่ามากกว่าสะดมขอน้องต้องไปนั่งฝนช้อยข้อ1อันนี้คือเทคนิคการตอบก่อนนะถ้าสะดมกอสมมุติไปนั่งคำนวณวุ่นวายมาแล้วคำนวณเสร็จแล้วสะดมกอมีค่าน้อยกว่าสะดมขอฝนช้อยข้อ2ถ้าสมมุติน้องไปคำนวณมานะถ้าสะดมกอมีค่าเท่ากับสะดมขอฝนช้อยข้อ3วันสอบน้องมี4ช้อยนะกอขอคองอฝนเด้อฝนช้อยข้อ1กอมากกว่าขอฝนช้อยข้อ2กอน้อยกว่าขอฝนช้อยข้อ3กอเท่ากับขอแล้วช้อยข้อ4อาจารย์ช้อยข้อ4ก็คือถ้าน้องไม่สามารถบอกไม่ได้เนี่ยเข้า3กรณีนี้บอกไม่ได้ว่าสะดมกอน้อยกว่าหรือเปล่าไม่แน่ชัดว่ามันน้อยกว่าหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันมากหรือน้อยบอกไม่ได้ให้น้องไปตอบช้อยข้อ4เลยนะไม่ใช่วันสอบเออะฝนช้อยข้อ4ดิ่งลงมาเลยนะไม่ใช่ทำไมน้องตอบข้อ4ก็หนูไม่รู้อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้อย่างนั้นนะฮะคือไม่รู้ไม่ใช่ตอบงองูหมดเลยกูใส่งองูหมดเลยไม่ใช่นะครับคือก็หนูไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่ากอกับขอมันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับบอกไม่ได้จริงๆอ่ะไม่สามารถบอกได้ให้ตอบช้อยข้อ4นะครับบางคนก็เริ่มถามแล้วเอ๊ะอาจารย์แก๊ปมันกี้มันมีกอกับขออาจารย์ก็บรรยายไปแล้วถ้ากอน้อยกว่าขอน้อยกว่าอกอน้อยกว่าขอกอเท่ากับขอบอกไม่ได้ให้ตอบแบบนี้แล้วสะดมคอมันมีไว้ทำไมอ่ะมันมีมาทำแมวอะไรสะดมคออาจารย์อ่ะมาดูครับสะดมคอในวันสอบมันมีบทบาทแค่นี้เองครับสะดมคอในวันสอบมันมีบทบาทแค่เป็นตัวช่วยในกรณีที่เราไม่สามารถทำได้สะดมคอเนี่ยจะเป็นตัวช่วยและบางทีเป็นตัวช่วยสำคัญด้วยในการไปหาค่าของสะดมกอกับสะดมขอเพราะนั้นสะดมคอเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทว่าน้องจะต้องไปนั่งเปรียบเทียบกับใครไม่ใช่น้องแค่เอาเป็นตัวช่วยนะครับเอาว่าเป็นตัวช่วยมันอาจจะช่วยบอกตรงนี้อาจจะช่วยบอกตรงนั้นเอาเป็นตัวช่วยนะครับน้องสุดาพรนั่นลิ้นเริ่มแข็งไปเอามานี่น้องสุดาพรบอกว่าแล้วถ้ามีสะดมคอล่ะคะนั่นแหละครับมันมีทุกครั้งแหละครับสะดมคอจะเป็นตัวช่วยนะฮะสะดมคอจะเป็นตัวช่วยเพราะนั้นเอาสรุปตรงนี้ก่อนนะครับภาพรวมในวันสอบน้องจะต้องตอบให้เป็นถ้าเจอเรื่องสะดมไม่ใช่เข้าไปแล้วงงนะฮะโจทย์ไม่มีช้อยวะไม่ใช่นะน้องต้องรู้เองว่าช้อยจะต้องการยังไงนะครับฝนช้อยข้อ1เมื่อไหร่ช้อยข้อ2ข้อ3ข้อ4เมื่อไหร่และสะดมคอเอาเป็นตัวช่วยมีบทบาทว่าเอามีหน้าที่เป็นตัวช่วยนะครับแค่นั้นครับในเรื่องสะดมมีแค่นั้นจริงๆนะฮะเพราะนั้นขออนุญาตทดสอบพวกเราพร้อมกันนี่คือเนื้อหาเรื่องสะดมมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้น้องต้องได้นะครับเดี๋ยวไปทำโจทย์พร้อมกันครับมาดูฮะซึ่งข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราหลายคนเนี่ย
ได้อยู่แล้วนิ่มๆ นะฮะสะดมคอนะเหมือนเคยเรียนผ่านๆ นะคะมาลองมาดูนะมาดูอันนี้ง่ายทุกคนครับตอบพร้อมกันก่อนสะดมคอมีไหมไม่มีครับบางคนถามทำไมไม่มีอาจารย์ก็มันไม่มีครับไม่มีคือไม่มีตัวช่วยทันไหมไม่มีคือไม่มีตัวช่วยก็ไม่ต้องดูบางคนไปเจอข้อสอบทำไมมันไม่มีวะกูตอบใช้ข้อ4เลยไม่ได้นะครับนะไม่มีคือไม่มีก็คือไม่มีตัวช่วยเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือจะต้องสะดมกอกับสะดมคอมาดูเองนะครับซึ่งอันนี้ง่ายนะฮะอันนี้ง่ายครับง่ายยังไงอาจารย์แก๊ปเราต้องมานั่งเปรียบเทียบแล้วครับว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่าหรือมันเท่ากันนะฮะอาจารย์ถามพวกเราตรงนี้ง่ายๆก่อนถามพวกเราทั้งหลายร้อยคนตรงนี้นะฮะถามง่ายๆก่อนนะถามเล่นๆทุกคน2ส่วน3กับ44ส่วน89ฟังดีๆนะ2ส่วน3กับ44ส่วน89เอาเป็นว่ายังไม่ต้องดูโจทย์ข้อนี้เลยยังไม่ต้องดูโจทย์2ส่วน3กับ44ส่วน89ใครมากกว่าครับ2ส่วน3กับ44ส่วน89ใครมากกว่าครับถ้าน้องไปนั่งทำตามหลักคณิตศาสตร์ก็ต้องนั่งคูณไฟแล้วก็ดูว่าใครมากกว่าแต่บางครั้งไม่ต้องทำขนาดนั้นครับน้องดู2ส่วน3นะครับ2ส่วน3นี่เกินครึ่งไหมถามง่ายๆก่อน2ส่วน3นี่เกินครึ่งไหมเกิน2ส่วน3นี่เกินครึ่งแล้วถ้าครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงมันคือ 1.5 ส่วน3แต่อันนี้มันเกินไงมันเป็น2ไงแสดงว่าอันนี้เกินครึ่งภาษาชาวบ้านคือเกินครึ่งคือถ้านั่งติวอยู่ในห้องอาจารย์ก็พูดได้เลยนะแต่เขียนให้พวกเราดูก่อนนะเกินครึ่งก็เราก็จะเข้ามาถามตัวนี้ก่อน44ส่วน89เกินครึ่งไหมตอนอยู่ในหลักสูตรแนวกอพอนะครับนะอยู่แนวกอพอครับอาจารย์พยายามจะให้พวกเราเห็นภาพก่อน44ส่วน89แล้วกอพอใช้บ่อยมากเรื่อง number sense เนี่ยความสามารถด้านตัวเลขเนี่ยนะครับ44ส่วน89เนี่ยเกินครึ่งไหมครับบางคนนะเกินครึ่งไหมวะทุกคนฮะ44ส่วน89เนี่ยมันไม่ถึงครึ่งครับถ้าถึงครึ่งจริงเนี่ยมันต้อง 44.5 ครับส่วน89อันนี้เรียกว่าครึ่งหนึ่ง44ส่วน89นี่เรียกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะนั้น44ตรงนี้ไม่ถึงครึ่งเห็นไหมเพราะนั้นฝ้าขวาตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ถึงครึ่งภาษาชาวบ้านอ่ะไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะนั้นไม่ถึงครึ่งอันนี้ต้องมากกว่านี่เขาเรียกว่าการเปรียบเทียบตัวเลขอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องไปต้องคูณไฟไม่ต้องหรือวิธีหนึ่งน้องคูณไขว้ก็ได้เอา89ไปคูณ2เอา3ไปคูณ144ก็ง่ายดีก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ให้ดูง่ายๆนะครับแล้วยังไงอาจารย์แก้พยายามจะบอกอะไรน้องดูตรงนี้ครับ222ส่วน442ถึงครึ่งไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือ221ส่วน442อาจารย์แก้รู้ได้ไงอ่ะก็เอา442ไปหาร2ครับอาจารย์คิดแค่นี้แหละไม่ได้มีวิธีการอะไรมากมายแล้วนะครับนะ221ส่วน412อันนี้คือครึ่งหนึ่งแต่อันนี้มันเป็น222อันนี้แสดงว่ามากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งนะฮะเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งน้องวันสอบจริงไม่ต้องมานั่งเขียนสวยขนาดนี้นะครับนะไม่ต้องมานั่งทดสวยแบบอาจารย์นะครับถึงครึ่งไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องมาถามตัวเองขนาดนั้นนะฮะทำง่ายๆเลยคิดง่ายๆนะฮะไม่ต้องมานั่งถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งไม่ต้องนะครับไม่ต้องมาทำสวยขนาดนั้นนะฮะน้องดูตรงนี้ต่อไป444ส่วน889ถึงครึ่งไหมถ้าใครไม่ทันก็ลองเอา889ไปหาร2ดูครับไปนั่งหาร2ดูมันจะได้ 444.5 นะฮะถ้ามันถึงครึ่งจริงเนี่ยมันต้องเกิน 444.5 ส่วน889เนี่ยเขาเรียกว่าถึงครึ่งนะแสดงว่า444เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยอีกน้อยนึงหนูขอได้ไหมอาจารย์ไม่ได้นะครับคณิตศาสตร์ไม่มีขอนะเจ้าเจ้ากันแหละไม่ได้นะครับเพราะอันนี้ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งอาจารย์พยายามจะอธิบายช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เพราะนั้นน้องจะได้มีทักษะเขาเรียกว่า number sense นะภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า number sense นะครับความรู้สึกเชิงจำนวนพวกนี้เรียกว่าความรู้สึกเชิงจำนวนทั้งหมดแล้วกอพอใช้บ่อยมากถ้าคนออกข้อสอบตัวจริงมาออกเนี่ยเขาจะใช้สไตล์พวกนี้นะครับแล้วข้อสอบกอพอเนี่ยออกไม่เคยผิดครับนะออกไม่เคยผิดแล้วหลายคนก็จะบอกว่ายากนะครับซึ่งถ้าทุกคนมีทักษะพวกนี้น้องจะง่ายเลยอ่ะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้ว
สะดมกอเกินครึ่งสะดมขอไม่ถึงครึ่งแสดงว่าใครมากกว่าแน่นอนครับกอมากกว่าแน่นอนเพราะนั้นถ้ากอมากกว่าแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรครับจำได้ไหมกอมากกว่าขอกอมากกว่าขอตอบช้อยข้อที่1เพราะนั้นข้อนี้ตอบ1ซึ่งหลายคนตอบแล้วแหละนะครับข้อนี้ตอบ1โอเคมั้ยสูตรนี้ใช้ไปตอบได้เลยไหมครับมันต้องดูว่าเข้าเรื่องอะไรน้องวินัยบอกว่ามันต้องดูเข้าว่าเข้าเรื่องอะไรครับน้องบางข้อเข้าเรื่องแบบนี้ครับเห็นป่ะมันจะเปลี่ยนเรื่องไปมันไม่จำเป็นจะต้องออกเพราะไงไม่จำเป็นต้องออกตัวเลขเสมอบางข้อมีสมการด้วยนะฮะน้องจะต้องทำไงฮะน้องจะต้องเขาเรียกว่าไงจะต้องรู้จักคณิตศาสตร์ทุกเรื่องเอามารวมกันมันอยู่ขึ้นอยู่ว่าวันสอบวันนั้นน้องเจอเรื่องอะไรทันไหมน้องเจอเรื่องอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้อเมื่อกี้แล้วเห็นไหมฮะมาข้อนี้ครับสะดมกอคือ2 p สะดมขอคือ3 p สะดมคอคือ2สะดมคอนะ2 p เท่ากับ q และ q กับ p ไม่เท่ากับ0นี่คือเรื่องสะดมนะครับแล้วแล้วหนูจะตอบได้ไงว่าใครมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเท่ากันหรือเปล่าน้องยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าสะดมกอเนี่ยมันคือ2 p สะดมขอมันคือ3 q มันคนละพวกกันน้องตอบไม่ได้สิ่งที่น้องต้องทำก็คือน้องจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็น p เหมือนกันก่อนหรือเป็น q เหมือนกันนะฮะแล้วหนูจะเปลี่ยนยังไงอาจารย์นี่ครับพระเอกมาตอนสุดท้ายครับพระเอกมาจนได้ครับสะดมคอครับตัวช่วยจำได้ไหมฮะที่อาจารย์ติวไปเมื่อสักครู่ตัวช่วยใครมาไม่ทันเรื่องตอนอาจารย์ติวนะอาจารย์ติวไปแล้วนะสะดมคอจะเป็นตัวช่วยของเราให้เรื่องมันง่ายขึ้นหรือจะมากเรื่องกว่าเดิมอาจารย์ก็ไม่รู้นะสะดมคอจะทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นสะดมคอทุกคนเขาว่าไงครับสะดมคอซูมให้เห็นมากสะดมคอเขาว่าไงครับ2 q ขอโทษ2 p เท่ากับ q คืออะไรครับโดยที่ p กับ q ไม่เท่ากับ0คือเป็น0ไม่ได้2 p เท่ากับ q คืออะไรครับตรงไหนเป็น2 p เขาบอกว่าตรงไหนเป็น2 p สามารถเปลี่ยนเป็น q ได้ทันป่ะนี่คือสมการนะฮะเพราะนั้นอย่างที่น้องวินัยบอกไว้เมื่อกี้ว่าใช้เทคนิคนี้เทคนิคเดียวเลยได้ไหมครับไม่ได้มันต้องอยู่ที่ว่าโจทย์ข้อนั้นเรื่องอะไรนะครับนี่ฮะ 2p พอดีเลยครับก็โจทย์บอกว่า 2p เท่ากับ q แสดงว่าตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ q ทันมั้ยเพราะนั้นสะดมกอถ้าอาจารย์เขียนใหม่ขออนุญาตเขียนใหม่นะสะดมกอคือ q สะดมขอคือ3 q โอเคไหมครับ Q 3 Q คนบอกQ 3 Q มันน่าจะสะดมขอมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์ถ้าใครกำลังบอกว่าสะดมกอน้อยกว่าสะดมขอทุกคนกำลังคิดผิดครับทำไมอาจารย์ก็ Q อันนี้3 Q อ่ะอันนี้เป็น3เท่าอ่ะมันก็น่าจะมากกว่าอันนั้นคือน้องคิดในมุมเดียวน้องคิดในมุมอะไรครับน้องคิดในมุมว่า Q เนี่ยมันเป็นเลขบวกน้องคิดในมุมนั้นเช่น Q เป็น5อันนี้3 Q ก็เป็น15น้องคิดว่า Q เป็นเลขบวกทันไหมฮะน้องก็เลยจะตอบแบบนั้นแต่น้องดูตรงนี้ครับเนี่ยดูไอ้ตัวช่วยแล้วครับไม่รู้ว่าจะช่วยจริงหรือเปล่านะที่อาจารย์การดอกจัน3ดอกตรงนี้น้องดูครับเขาแค่บอกว่า Q ของเรามีค่าไม่เท่ากับ0คำถามครับติดลบได้ไหมครับติดลบได้ไหมครับไม่เป็นศูนย์เนี่ยติดลบได้ไหมครับติดลบได้ไม่เป็นศูนย์เนี่ยติดลบได้แล้วยังไงอ่ะทุกคนถ้า Q เป็นลบ2ฟังดีนะ Q เป็นลบ2 3Q จะเป็นอะไรครับ Q เป็นลบ2 3Q น้องเอา3ไปคูณลบ2 3 2 6ก็จะกลายเป็นลบ6มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันกลับกลายเป็นว่าลบ2มากกว่าลบ6น้องดูดีครับเมื่อกี้น้อยกว่าแต่อันนี้เป็นมากกว่าในกรณีที่ Q ติดลบทันไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังบอกว่าในข้อสอบแนวนี้เนี่ยน้องต้องดูตัวกำหนดก็คือตัวช่วยของเราข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยนะฮะดูตัวช่วยของเราข้างบนนะฮะว่ามันขอบเขตมันเป็นอะไรได้บ้างแล้วน้องลองแทนเข้าไปพอน้องเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บน้องก็จะเริ่มแล้วเฮ้ยถ้า Q เป็นบวกไอ้นี่มันน้อยกว่าแต่ถ้า Q ติดลบไอ้นี่มันมากกว่า
แสดงว่าภาษาชาวบ้านคือลบก็ได้เอ้ยบวกมากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้มันสรุปได้ไม่แน่ชัดทันไหมฮะไม่แน่ชัดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่า2ทางถ้าเป็น2ทางนี้เขาเรียกว่าสรุปได้ไม่แน่ชัดสรุปได้ไม่แน่ชัดคำตอบก็คือช้อยข้อที่4สรุปได้ไม่แน่ชัดคำตอบนี้คือตอบ4ใครที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์สอนวิธีการตอบไปแล้วนะว่าตอบยังไงคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ4คือสรุปได้ไม่แน่ชัดนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนจะลืมในส่วนนี้ครับว่าเลขเนี่ยน้องจะคิดเข้าข้างตัวเองนะฮะคิดเข้าข้างตัวเองเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดเขียนตรงนี้ไว้นะกำกับไว้ถ้าเป็นเลขบวกนะฮะถ้าเป็นเลขบวกเช่นตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น6ไอเนี่ยจะมากกว่าแต่ถ้าตรงนี้เป็นเลขลบนะครับเช่นตรงนี้เป็นอะไรเดียลบ5แล้วกันเนาะลบ5อันนี้เป็นลบ15อันนี้จะกลายเป็นมากกว่ามันจะเป็น2แง่2งามแบบนี้เห็นไหมฮะครูจิ๊บบอกว่าโอ้อะไรสมองขี้เลื่อยไม่ขี้เลื่อยครับไม่ขี้เลื่อยน้องทำได้นะฮะแต่เอางี้อาจารย์บอกงี้ก่อนนะใครที่เห็นตรงนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะยากมันยากตรงไหนรู้ไหมครับมันยากตรงที่ว่าพวกเราอาจจะไม่แม่นความรู้คณิตศาสตร์ตรงนี้มันจะใช้ความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดอาจารย์น้องฟังไม่ผิดนะตรงนี้จะใช้ความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบวกกับวิธีการตอบนะฮะเพราะนั้นความยากของน้องคือไม่ใช่การตอบหรอกสอนแป๊บเดียวก็ตอบได้แต่คนส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่าโจทย์แบบนั้นน่ะมันคำนวณยังไงทันไหมไม่รู้ว่าโจทย์แบบนั้นมันคำนวณยังไงนะครับโอเคไหมครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อ4นะครับอีกสักข้อนึงมาอีกสักข้อนึงคือมันยุ่งขึ้นอยู่กับความรู้คณิตศาสตร์ข้อนั้นครับบอกแล้วข้อ4ให้ฝนอย่างเมามันถึกแท้เพิ่งรู้จักคำว่าสะดมครั้งแรกเดี๋ยวไปฝึกได้ไปฝึกได้คือเรื่องสะดมเนี่ยหัวใจสำคัญมันคืออยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่เนื้อเรื่องตรงนี้บางครั้งอาจจะเป็นสแควร์รูทบางครั้งอาจจะเป็นเลขยกกำลังบางครั้งอาจจะเป็นแก้สมการบางครั้งอาจจะเป็นถอดสแควร์รูทบางครั้งจะเป็นหลายโจทย์มากๆครับอัตราส่วนอะไรก็เคยออกมาแล้วมันอยู่ที่เนื้อหาข้างในมากกว่านะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องสะดมมันยากไม่ใช่อย่างนั้นครับมันอยู่ที่เนื้อหาอย่างข้อนี้มาดูกันเนี่ยดูข้อนี้ดีครับสะดมกอ x สะดมขอ y แล้วไงอ่ะน้องต้องมานั่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับสะดม x กับ y แล้วเปรียบเทียบไม่ได้ครับตัวช่วยมาแล้วครับไม่รู้จะช่วยหรือเปล่านะตัวช่วยมาแล้วครับมาดูตัวช่วยครับตัวช่วย x หารด้วย2ลงตัว y หารด้วย15ลงตัว x กับ y มีค่ามากกว่า0ต่อไปเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะตอบช้อยข้อ4นะครับสรุปไม่ได้นะข้อนี้ตอบอะไรครับหลายคนตอบแล้วนะเยี่ยมมากเลยหลายคนตอบแล้ว x หารด้วย2ลงตัว y หารด้วย15ลงตัวและ x กับ y มีค่ามากกว่า0หมายความว่าอะไรครับน้องต้องหา x มาอ่ะช้าๆแล้วกันหา x ยังไงครับ x คือหารด้วย2ลงตัวครับง่ายเลยอันนี้หารด้วย2ลงตัว x ก็จะมี2มี4มี6มี8ทันไหมคือตัวทั้งหมดอะที่หารด้วย2ลงตัวเอามาเขียนในเนี้ยนะครับนั่นคือ x ครับน้องก็ไล่ไปเนาะเขียนไล่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยไม่มีวันจบเลยนะนี่คือตัวเลขที่หารด้วย2ลงตัวต่อไปมาดู y ครับ y y คืออะไรครับ y คือตัวที่หารด้วย15ลงตัวเลขที่หารด้วย15ลงตัวก็จะมี15มี30เลข0ไม่ได้นะครับเพราะโจทย์เขาบอกว่ามากกว่า0ไม่ได้แล้ว4 15 60แล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆทำไหมฮะไปเรื่อยๆคำถามคือใครมากกว่าใครมากกว่าหลายคนตอบแล้วคนบอกสรุปไม่ได้จะโดนหลอกอีกไหมนี่มาดูพอน้องเห็นแบบนี้นะครับคำถามคือ x มีกี่ตัวครับเยอะแยะเลย x มีเยอะแยะมากมายเลยครับตั้งแต่เลข2จะไปเรื่อยๆเลยฮะเลข100ก็ใช่เลขที่เป็นเลขคู่อะฮะ112ก็ใช่นะฮะ y ฮะ y มีกี่ตัวครับ y ก็มีเยอะแต่ปัญหาคือเราจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมครับเราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับทันไหมฮะแล้วเราจะเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบกันล่ะครับเพราะนั้น x มีเยอะ y มีเยอะน้องจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้บางคนบอกเปรียบได้นะอาจารย์อ่ะถ้าน้องเอาตรงนี้เป็นเลข15 y เป็นเลข15
x เป็นเลข10ก็น้อยกว่าแต่ถ้าอาจารย์บอกว่า x ก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้นะร้อยหนึ่งก็มากกว่าเห็นไหมเพราะนั้นมันสรุปไม่ได้มันเยอะมากมายฮะน้องไม่สามารถเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันได้เพราะมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสรุปไม่ได้เพราะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือช้อยข้อ4ฝนฟับเลยช้อยข้อ4ฟุบเลยจบแหละเห็นไหมดูแค่นี้เองครับหรือถ้าใครทำบ่อยๆจะเริ่มรู้แล้วโจทย์สไตล์นี้จะเริ่มจับเขาเรียกไงจับเขาเรียกจับใจความสำคัญมันได้แล้วคำตอบข้อนี้คือฝนช้อยข้อ4ไม่สามารถสรุปได้บางคนถามทำไมสรุปไม่ได้ก็เราไม่รู้จะหยิบ x ตัวไหนหยิบ y ตัวไหนฮะเราไม่รู้จะเลือกตัวไหนครับเช่นน้องเลือกเลข10มาอาจารย์ก็จะมีเลข30ที่มากกว่าเห็นไหมฮะมีเลข30ที่มากกว่าเลขอื่นไม่มีแต่ถ้าน้องหยิบเลข6มาน้องจะมีเลข45ที่มากกว่าบางคนบอกมันก็มากกว่าหมดเลยอ้าวแต่ถ้าอาจารย์หยิบเลข100อะถ้าหยิบเลข100มาถ้าเป็น x เป็น100อะฮะตรงนี้ก็เป็น15น้อยกว่าเห็นไหมฮะy ก็จะมี105ด้วยนะเนี่ยที่หารด้วย15ลงตัวเนี่ยก็มี105ด้วยนะก็จะมากกว่าอีกมันก็มีมากกว่าน้อยกว่าเพราะนั้นเราไม่รู้ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะหยิบเลขตัวไหนมาไว้เนี่ยนะไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะนั้นอาจารย์แล้วหยิบตัวเลขได้ไหมคะหยิบได้ครับน้องสุดาพรถามว่าแล้วหยิบตัวเลขได้ไหมคะหยิบได้คือพอน้องหยิบขึ้นมาเนี่ยน้องต้องรู้ว่ามีตัวที่มากกว่าและมีตัวที่น้อยกว่าเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์หยิบเลขอะไรเดียเลข100พอเลข100ก็หารด้วย2ลงตัวนะการหยิบต้องดูที่เงื่อนไขสะดมคอควายด้วยนะน้องหยิบเลข100มานี่คือ x อาจารย์บอกเอ้ยก็มี y เป็น15ด้วยอ่ะเนี่ยน้อยกว่าแล้วอ้าวแต่ y ไม่ได้มี15ตัวเดียว y อาจจะเป็นเลข105ก็ได้ครับ105ก็หารด้วย15ลงตัวหรือ150ก็ได้เห็นชัดๆ150 150ก็หารด้วย15ลงตัวก็กลายว่าเป็นมากกว่าแล้วทันไหมฮะเพราะนั้นเราหยิบตัวไหนมันก็จะมีมากกว่าน้อยกว่าหยิบมั่วไปหมดเห็นไหมฮะเราก็เลยไม่สามารถสรุปได้ทันไหมครับเราเลยไม่สามารถสรุปได้คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ4ครับนี่คือโจทย์แนวที่เป็นสะดมนะครับแนวโจทย์ที่เป็นสะดมนะอ่ะต่อไปนะขออนุญาตไปต่อนะคำตอบข้อนี้ตอบข้อ4นะครับอย่างที่หัวข้อเราที่เขียนไว้วันนี้มีอนุกรมวันนี้มีสะดมแล้ววันนี้มีคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าติดตามนะครับรอบหน้าจะมีโจทย์แนวที่เป็นกอพอมาเสริมให้อีกก็คือเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับมีข้อจอไม่สามารถคิดได้ไหมครับนะฝนจอจานเลยนะวันสอบนะไม่สามารถคิดได้นะเรามาดูครับเรามาดูต่อไปครับก็คือน้องเจอข้อสอบที่เป็นอนุกรมน้องเจอข้อสอบที่เป็นข้อสอบแนวกอพอเนี่ยยังไงน้องก็หนีไม่พ้นนะฮะหนีไม่พ้นอะไรครับหนีไม่พ้นคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับคือความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณนะครับคำนวณน้องจะต้องคำนวณให้เป็นอันนี้ก็คือคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับน้องต้องทำได้นะฮะต่อมาครับข้อนี้ฮะข้อที่6ไอ้ที่เป็นสะดมอะไรเรื่องของมันละปล่อยไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มาทวนให้อีกนะครับข้อที่6ครับกำหนดให้ 4x ลบ 3y เท่ากับ8แล้วค่าของ 6y ลบ 8x มีค่าเท่าไหร่ทุกคนดูดีๆนะครับนี่จะทำคณิตศาสตร์แล้วนะจะทำคณิตศาสตร์แล้วนะไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะคณิตศาสตร์น้องต้องเป็นนะครับน้องเห็นตรงนี้ไหมฮะอันนี้ 6y แต่โจทย์เดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์โจทย์ก่อนโจทย์นี่คือสีเหลืองนะครับนี่คือโจทย์นะไฮไลท์สีเหลืองไว้น้องเห็น 3y เราต้องการ 6y อันนั้นมี 3y น้องต้องการอะไรครับต้องการ 8y น้องมีอะไรฮะน้องมี 4y เห็นอะไรไหมครับแต่มันจะต้องสลับที่กันน้องดูนะถ้าน้องเอาเลข2คูณเฉยๆคูณ2เฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเอา2คูณเนี่ย2คูณสมการนั้นน่ะมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น 8x ลบ 6y เท่ากับ16ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการสลับที่กันทันไหมสลับที่กันเพราะนั้นการที่สลับที่ได้นะการที่จะสลับที่ได้ y มันต้องอยู่ข้างหน้าดูตรงนี้ฮะสีเขียวตรงนี้ y มันต้องอยู่ข้างหน้าครับแล้ว y ต้องเป็นบวกด้วยแต่ตอนนี้ y ติดลบอยู่ครับเพราะนั้นถ้าคิดตามหลักคณิตศาสตร์น้องก็คูณลบ1ตลอดสิครับคูณลบ1ตลอดเลยนะจับลบ1คูณเลยเนี่ยลบ1คูณสมการนี้เลยคูณสมการนี้เข้าไปทำไมอาจารย์เขียนเครื่องหมายคูณสลับที่วะ
แล้วช่างมันเถอะนะเอาลบ1คูณเข้าไปอันนี้ลบ1นะเอาลบ1คูณเข้าไปสมการนี้คูณเข้าไปคูณเข้าไปเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 8x บวก 6y เท่ากับลบ16จะได้แล้วจะได้แล้วครับ 8x บวก 6y เท่ากับลบ16อาจารย์แต่นี่6มันขึ้นมาก่อนนะสลับที่สิครับอย่ารอสิฮะสลับที่ก็จะกลายเป็น 6y ลบ 8x เท่ากับลบ16ก็จะได้คือกันภาษาอีสานว่าได้คือกันนะฮะสลับที่กันก็ได้แล้วนะฮะเห็นไหมนี่คือโจทย์ที่ต้องการแล้วเนี่ยฮะนี่โจทย์ต้องการตัวนี้6y ลบ 8x เท่ากับลบ16คำตอบข้อนี้คือลบ16ฝนช้อยข้อ1เลยฟับเลยจบแหละเพราะหน้านี้ก็คือโจทย์คณิตศาสตร์แบบทั่วๆไปนะครับนะแก้สมการทั่วๆไปย้ายข้างได้ไหมได้ครับย้ายข้างก็ได้น้องสดาพรถามว่าย้ายข้างได้ไหมได้ครับนะย้ายข้างก็คือย้ายจาก3ตัวนี้ไปบวกย้าย4ตัวนี้ไปลบย้าย8ตัวนี้ไปลบได้เหมือนกันครับแล้วน้องก็เอา2คูณเนาะอย่าลืมนะน้องสุดาพรเอา2คูณด้วยนะครับน้องก็จะได้ตามอาจารย์เหมือนกันนะคณิตศาสตร์ก็ไม่ยากนะครับได้แบบนี้เลยเนาะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อ1เยี่ยมมากเลยนะหลายคนตอบมาแล้วนะตอบมาแล้วข้อนี้ต่อไปฮะไปต่อข้อ7คือคณิตศาสตร์เนี่ยว่าบทมันจะง่ายก็ง่ายแหละครับบทมันจะมีข้อยากก็ยากเพราะนั้นถ้าใครเคยติวกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเคยบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เลยไม่ใช่เอกตรงอ่ะนะครับเอกอังกฤษเอกภาษาไทยเอกพละเอกปฐมวัยเอกอะไรทั่วไปนะครับน้องไม่ต้องซีเรียสคณิตศาสตร์มันสามารถเลือกทำได้วันสอบมันก็จะมีภาษาไทยมาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะแค่น้องต้องเลือกทำโจทย์ให้เป็นนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกลูกศิษย์ไว้เลยนะครับนะแล้วตอนนี้มีคอร์สติวด้วยนี่ขายของก่อนเลยนะฮะมีคอร์สติวเหลือแค่500บาทเองคณิตศาสตร์นะครับติดต่อเข้ามาได้นะฮะนี่ขายของก่อนเลยนะครับนะฮะข้อที่7ครับสำนักบัญชีมีพนักงานทั้งหมด300คนเป็นพนักงานธุรการ1ใน3ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในปีต่อมาไอ้นี่บังอีกแล้วไอ้นี่บังเดี๋ยวหลบก่อนในปีต่อมาลดจำนวนพนักงานลงครึ่งหนึ่งอยากทราบว่าจำนวนธุรการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมดเอาตรงนี้ก่อนครับเอาสิ่งที่ทุกคนกลัวตรงนี้ก่อนฮะโจทย์ถามว่าพนักงานเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานธุรการนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมดพวกเราดูคำนี้นะอาจารย์อาจจะเขียนตกไปนิดนึงนะมันต้องเป็นนะไม่ใช่ไม่โทรนะตอนพิมพ์อาจารย์ลืมกดชิปอะนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องดูตรงนี้นะเดี๋ยวจันตีกรอบไว้ให้เผื่อพวกเราเอาชีทไปอ่านเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องเจอคำนี้นะวันสอบน้องจะเจอคำนี้บ่อยมากคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทคนิคการทำโจทย์อันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะตั้งหารยังไงไม่รู้จะทำยังไงนะน้องดูอย่างนี้นะครับน้องดูตัวหน้ามันจะมีตัวหน้าแล้วมันก็จะมีตัวหลังให้น้องเอาหน้าตั้งหารหลังคูณร้อยนะครับให้น้องเอาหน้าตั้งหารหลังคูณร้อยไม่ใช่หน้าตั้งนี้นะฮะหน้าตั้งหารหลังคูณร้อยนะพอน้องเห็นคำว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วันสอบนะเห็นคำว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ให้น้องดูตัวหน้าน้องดูตัวหลังนะครับทำไมอาจารย์ต้องย้ำด้วยเพราะวันสอบน้องอาจจะไม่เจอโจทย์แบบนี้ครับน้องอาจจะเจอโจทย์แบบนี้ฟังให้ดี10เป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของ50เนี่ยวันสอบเจอแค่นี้มันคนงงแล้วมันเป็นยังไงวะนี่คือโจทย์คำว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์10เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ50น้องก็ดูตัวนี้เป็นหน้าดูตัวนี้เป็นหลังไอ้ตัวนี้เป็นตัวขั้นน้องจะเห็นตัวหน้าตัวหลังน้องก็เอาหน้าตั้งหารหลังคูณ100หน้าตั้งหารหลังคูณ100ก็จะได้คำตอบนี่คือสูตรลัดคำว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทันมั้ยฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ช็อตโน้ตไว้เลยนะช็อตโน้ตเองนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้มานั่งติวให้พวกเราฟังนะช็อตโน้ตเองนะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หน้าตั้งหันหลังคูณร้อยนะเพราะนั้นน้องมาวิเคราะห์พร้อมกันกับอาจารย์ก่อนตัวหน้าครับตัวหน้าคืออะไรครับจำนวนพนักงานในปีปัจจุบันเอ้าแล้วไงอาจารย์น้องก็ต้องไปดูที่โจทย์ครับจำนวนพนักงานในปีปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าพนักงานธุรการเนี่ยนะครับเป็น1ใน3ของจำนวนพนักงานทั้งหมดโอ้นี่ง่ายเลยครับพนักงานทั้งหมดมี300คนเพราะฉะนั้นเป็นธุรการเท่าไหร่ครับธุรการเขียนตรงไหนดีเนี่ยธุรการ
ธุรการเป็น1ใน3ก็คือ100คน100คนอันนี้คิดแบบชาวบ้านง่ายๆเลยนะธุรการ100คนโจทย์ว่าไงต่อในปีต่อมานั่นแหละคือปีนี้แหละครับในปีต่อมาลดจำนวนพนักงานลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเข้ามากระทบครับลดพนักงานลงครึ่งหนึ่งพนักงานธุรการนะลดพนักงานธุรการลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าจาก100คนต้องเหลือเท่าไหร่ครับเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือ50คนลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ50คนแสดงว่าน้องได้แล้วครับน้องได้ตัวหน้าแล้วครับนี่ฮะตัวหน้าครับตัวหน้าคือพนักงานธุรการในปีนี้นะฮะตัวหลังคืออะไรครับอ่ะตัวหลังเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงตัวหลังคือสีชมพูตัวหลังคือจำนวนพนักงานทั้งหมดในปีปัจจุบันทุกคนครับพนักงานทั้งหมดมี300คนไล่ออกไป50คนอย่าลืมนะเราไล่ธุรการออกไป50คนแสดงว่าเราเหลือพนักงานทั้งหมดกี่คนครับเพราะนั้นตรงหลังตรงนี้น้องจะเป็น250หน้าตั้งหันหลังคูณ100เห็นไหมหน้าตั้งหันหลังคูณ100นะหน้าได้แล้วคือ50หลังได้แล้ว250หน้าตั้งหันหลังคูณ100หน้าตั้งหันด้วยหลังคูณ100คูณ100จบแล้วเห็นไหมฮะมันแค่เอาเทคนิคตรงนั้นมาประยุกต์เองนะครับคิดง่ายๆวันสอบอาจารย์เชื่อว่าน้องคิดเร็วกว่านี้ในหลายคนคิดได้แล้วนะครับแต่ที่อาจารย์พูดเยอะเนี่ยก็คือเป็นสันดานนะครับชอบพูดเยอะนะไปสันดานเลยนะครับชอบพูดเยอะคือให้พวกเราได้เข้าใจหลายๆคนอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันอาจารย์ก็จะไปช้าๆเนาะเนี่ยศูนย์ตัดนะตัดเลขจบแล้ว25คือไปตัด100ได้4 5คูณ4ได้20คำตอบนี้คือตอบเดี๋ยวหัวอาจารย์บังคำตอบนี้คือตอบ20 20ก็คือ 20% นั่นเองคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยช้อยข้อ3จบแล้วเห็นมั้ยครับคือบางคนอาจจะไม่มีโจทย์ปัญหาหรอกโจทย์แบบนี้ไม่มีปัญหาสำหรับหลายคนแน่นะแต่บางคนอาจจะมีปัญหาไงนะครับก็อยู่ที่พวกเราฝึกแล้วกันนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบ 20% นะฮะอ่ะไปต่อครับไปต่อทุกคนใครเครื่องกำลังร้อนมั้งกำลังร้อนๆเลยเครื่องมาทุกคนใครกำลังเครื่องร้อนนะมาเจอกันนะครับมาเจอกันนะมาข้อ8ครับในสนามแข่งขันรถยนต์แทนอยู่ห่างจากทำ60เมตรทำอยู่ด้านหลังแทนถ้าแทนขับรถด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีอันนี้หน่วยเป็นวินาทีนะครับ4เมตรต่อวินาทีและทำขับรถด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าแทนขับไปได้ระยะทางกี่เมตรจึงจะไล่ตามทันช้อยมี120 240 300และ360ถ้าเขียนแผนผังง่ายๆก่อนนะฮะเอาง่ายๆแผนผังก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้น้องต้องรู้วิธีจริงด้วยนะอันเนี้ยเผื่อน้องไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นนะครับเขาบอกว่าทำอยู่หลังแทนอันนี้คือทำอยู่หลังแทนเขาห่างกันอยู่60ครับ60เมตรนะฮะเมตรแต่โจทย์เป็นเมตรหมดแล้วแหละขี้เกียจเขียนนะฮะโจทย์เป็นเมตรหมดเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนหน่วยอะไรนะฮะเขาห่างอยู่60เมตรนะครับแข่งกันอยู่นะแข่งกันอยู่ห่างอยู่60เมตรปรากฏว่าไอ้2คนนี้ครับมันขับด้วยความเร็วไม่เท่ากันฮะแทนขับด้วยแค่4เมตรต่อวินาทีทำขับ5เมตรต่อวินาทีใครขับเร็วกว่าใครขับเร็วกว่าครับดูดีนะใครขับเร็วกว่าทำขับเร็วกว่าครับไอ้คนที่อยู่ข้างหลังดันขับเร็วกว่านะฮะไอ้นี่ขับด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเขาจะใช้ตัวย่อนิดนึงนะไอ้ตัวนี้ขับด้วย4เมตรต่อวินาทีน้องคิดภาษาบ้านๆเนี่ยภาษาชาวบ้านพวกเราเนี่ยยังไงวันนึงเนี่ยไอ้ทำเนี่ยต้องไล่ตามทันแน่นอนจริงไหมฮะมันต้องไล่แซงแน่นอนแต่คำถามที่โจทย์บอกว่ามันจะแซงหรือมันจะไล่ตามทันเนี่ยด้วยระยะทางกี่เมตรนะครับถามคนชื่อแทนนะครับแทนขับรถด้วยระยะทางกี่เมตรนะครับข้อนี้มีสูตรลัดอาจารย์บอกเลยนะข้อนี้มีสูตรลัดแต่อาจารย์ขออนุญาตเล่าให้พวกเราฟังง่ายๆแล้วกันน้องไม่ต้องใช้สูตรลัดอะไรน้องคิดง่ายๆครับโจทย์แนวนี้เขาเรียกว่าโจทย์การไล่ตามทันนะครับมันจะไล่ตามทันกันเมื่อไหร่นะฮะน้องฟังดีนะอันนี้คือหน่วยเป็นเมตรนะฮะอันนี้คือระยะทางนะครับทุกคนน้องฟังดีๆนะมีคนเริ่มตอบมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะไม่รู้นะครับยังไม่บอกนะเอาง่ายๆน้องอย่าเพิ่งรู้สูตรลัดอะไรเอาง่ายๆทุกหนึ่งวินาทีที่เวลามันเปลี่ยนไปไอ้ทำเนี่ยจะเข้าใกล้แทนเนี่ยกี่เมตรครับฟังง่ายๆนะทุกหนึ่งวินาทีที่เปลี่ยนไป
ทุกหนึ่งวินาทีมันจะเข้าใกล้กันกี่เมตรครับคิดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเพราะวันหนึ่งมันต้องตามทันแน่นอนนะทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันเนี่ย1เมตรใช่ไม่ใช่นี่คือพูดในแง่ระยะทางพอน้องเห็น1เมตร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 นะครับทุกๆ1วินาทีมันจะเข้าใกล้เรา1เมตร1เมตรแต่เรารู้จากโจทย์ว่าอะไรครับก็โจทย์มันบอกว่ามันห่างกันอยู่60เมตรแสดงว่าแค่นี้น้องเห็นเลยว่าแล้ว60เมตรเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเท่าไหร่มันจะถึงตามทันนะครับเพราะนั้นน้องก็คิดกลับมาง่ายๆว่าอ๋องั้นมันห่างกันอยู่60เมตรก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ60วินาทีถึงจะไล่ตามทัน60วินาทีนี่คือเวลาที่ไล่ทันแล้วนะครับไล่ทันจริงๆน้องคิดในใจก็ได้โจทย์สไตล์เนี้ยไล่ทันนะฮะแสดงว่ามันห่างอยู่60เมตรเราได้แล้ว60วิ60วิมันจะไล่ตามทันแต่โจทย์ไม่ได้ถามครับว่าเท่าไหร่จะไล่ตามทันโจทย์ไม่ถามโจทย์ถามใครครับโจทย์ถามว่าเมื่อไล่ตามทันแล้วเนี่ยไอ้แทนเนี่ยนะครับไอ้แทนเนี่ยขับไปได้ระยะทางกี่เมตรครับคนถามเอออาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าไอ้แทนมันขับได้กี่ละได้กี่ระยะทางเท่าไหร่ทุกคนครับเราไม่รู้หรอกครับแต่ทุกคนรู้อะไรครับทุกคนรู้ว่าไอ้แทนแทนหรือทำวะเนี่ยแทนไอ้แทนไอ้เหมือนงงไอ้แทนไอ้ทำนี่แค่ชื่องงอะโจทย์ถามไอ้แทนจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ก็เรารู้ว่า1วิมันจะวิ่งได้4เมตรแต่ตอนนี้มันวิ่งได้กี่วิครับแทนจะขับรถได้ระยะทางกี่เมตรทำจึงไล่ทันอ๋อถูกแล้วนะโจทย์ถามแทนนะงงชื่อคนเนี่ยแทนทำแทนทำเนี่ยนะทำแทนทำแทนเนี่ยนะโจทย์ถามแทนนะโอเคนะ1วิจะวิ่งได้4เมตรเห็นมั้ยหนึ่งวิจะวิ่งได้4เมตรเฮ้ยเปลี่ยนคำตอบทำไมกันอ่ะอย่าเปลี่ยนคำตอบสินะมั่นใจดีทุกคนมั่นใจนะครับเปลี่ยนไป300กันหมดเลย1วิจะวิ่งได้4เมตรตอนนี้มันวิ่งได้เท่าไหร่ครับทุกคนมันวิ่งได้60วิไปแล้วทันแล้ว64 24ไงครับนะ1วิวิ่งได้4นะครับ1วิวิ่งได้4เพราะนั้น64 24คำตอบข้อนี้คือ240เมตรครับคำตอบข้อนี้คือ240เมตรนะฮะหันมาคำตอบข้อนี้คือ240เมตรนี่คิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับนี่ภาคกรนะฮะเอกประถมวัยไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์จ๋าเลยนะคิดแบบง่ายๆนะครับเนื้อเรื่องเขาว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขียนช้าๆขออนุญาตอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพราะอันนี้ข้อสอบจริงนะครับลืมบอกเลยข้อสอบข้อนี้ข้อสอบจริงกอพอนะครับลืมบอกพวกเราเลยนะข้อสอบนี้ข้อสอบจริงกอพอนะครับเขาบอกว่าทำเนี่ยมันอยู่ข้างหลังแทนทำวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีคือ1วินาทีวิ่งได้5เมตรนะครับครับความหมายนะฮะ1วินาทีวิ่งได้5เมตรต่อมาแทนวิ่งด้วยระยะทางวิ่งด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะฮะเขาถามว่าอยากทราบว่าแทนเนี่ยจะขับรถไปได้ระยะทางกี่เมตรจึงจะไล่ตามทันเราไม่รู้หรอกครับว่าแทนขับได้ระยะทางกี่เมตรแต่เราต้องรู้ก่อนว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะไล่ตามทันนะครับอาจารย์แก๊ปก็เลยรู้ว่าทุกๆ1วิทุกๆ1วิมันจะวิ่งเข้าใกล้กันเนี่ย1เมตรอาจารย์รู้แค่นี้ครับจากโจทย์นะทุกๆ1วิจะวิ่งเข้าใกล้ใกล้วิ่งเข้าใกล้กันแม่ลิ้นเริ่มแข็งแล้วนะคลายลิ้นออกก่อนได้มั้ยเนี่ยนะครับเรารู้ว่า1วิจะวิ่งเข้าใกล้กัน1เมตรแต่โจทย์บอกว่ามันห่างกันอยู่60เมตรแสดงว่าเราก็มานั่งเทียบมันหยัดตะยางตรงนี้ครับ60เมตรก็ใช้เวลาวิ่ง60วินาทีจึงจะไล่ตามทันตัวนี้คือไล่ทันแล้วนะครับไล่ทันแล้วนี่คือเวลาของการไล่ทันครับแค่นี้เลยครับเพราะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือภาษาชาวบ้านคืออะไรครับ60วิมันไล่ทันกันแล้วภาษาชาวบ้านนะ60วิมาไล่ทันกันแล้วนะครับแค่นั้นเอง60วิมาไล่ทันกันแล้วนะฮะแล้วโจทย์ถามก็คือแทนจะใช้ระยะทางกี่เมตรก็แทนมันวิ่ง1วิวิ่ง4เมตรข้อนี้วิ่ง60วิจะทันกันแล้ว64 24คำตอบข้อนี้64 64 24 60นะครับ64 24คำตอบข้อนี้คือ240ครับ
บางคนถามข้อนี้ใช้สูตร V เท่ากับ RS เท่ากับ VT ได้ไหมครับคำตอบคือได้นะครับแต่น้องจะต้องยุ่งยากมากนะครับเพราะมันเป็นทุกวิธีที่เปลี่ยนไปมันจะวิ่งเข้าหากันเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มลำบากแล้วถ้าคิดเทียบมาอย่างง่ายมากนะครับเพราะแทนขับรถด้วย4เมตรไงห่างกัน60วิจึงจับ64 24เลยบางคนจับอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ ก็ได้แล้วแต่พวกเรานะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ240เมตรครับตอบช้อยข้อ2ฝนฟับเลยจบแหละนะครับนี่คือโจทย์ยิงข้อสอบกอพอนะครับนะอย่าพวกเราเห็นไว้อย่าให้ฝึกไว้นะครับอ่ะต่อมาทุกคนต่อมาครับข้อที่9โอ้คำนวณเลขง่ายเลยข้อ9 4ยกกำลัง2คูณกับลบ4ทั้งหมดกำลังลบ4หารด้วย4กำลัง0มีค่าเท่ากับข้อใดมียากก็ต้องมีง่ายมีง่ายก็ต้องมีโจทย์ปานกลางนะครับเราต้องทำให้ได้โจทย์สไตล์พวกนี้นะครับนะใส่หน้ากากใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้เขาใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วนะครับใช่ไหมวันนี้เราก็ใส่หน้ากากนะแต่ไม่ได้ผูกมานะฮะเดี๋ยวใส่หน้ากากติวเลยดีไหมฮะแต่อันนี้มันบังมากเลยนะเนี่ยตอนแรกจะใส่หน้ากากติวนะครับแต่อันนี้มันบังนะครับเนี่ยไอ้ขนตรงนี้มันบังนะเขาจะรำคาญตามากเลยนะครับนะเป็นลำพาบอกเพิ่งเข้ามาค่ะไม่เป็นไรเจมบอกงองูไม่สามารถหาได้นี่คนละเรื่องนะเจมนะอันนั้นสะดมนะครับนะงองูไม่สามารถหาได้นะครับทุกคนเริ่มทุกคนอันนี้เป็นการคำนวณใช้สมบัติเลขยกกำลังธรรมดานะฮะธรรมดายังไงน้องครับดูตัวส่วน4กำลัง0ใครๆก็รู้ว่าได้1แน่ตัวนี้ได้1แน่ปัญหาอยู่ข้างบนครับบนไหนเนี่ยบนนี้นะฮะนี่ฮะ4กำลัง2เดี๋ยวลอกโจทย์ก่อนนะลบ4กำลังลบ4ต้องเห็นอย่างนี้ปุ๊บน้องก็ใจเย็นๆครับค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยน4กำลัง2บางคน4กำลัง2ตอบ16เลยมันก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ได้เหมือนกันแต่อาจารย์ไม่ค่อยแนะนำให้น้องไปยกกำลังเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าช้อยเนี่ยเขาไม่ได้ยกกำลังเลยทันไหมครับช้อยเขาไม่ได้ยกกำลังเลยเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนคือจะต้องคำนวณให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะใส่แล้วเหมือนเงาะป่านะนะเดี๋ยวไปทาตัวดำก่อนนะครับนะทาตัวดำขึ้นติวดีไหมขึ้นติวเป็นเงาะป่าเลยนะครับขอได้ไหมครับตัวหน้ากากนะครับนี่ออริจินอลเลยนะครับตัวหน้ากากนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปมีหูกระต่ายแล้วนะครับอันนี้สั่งมาแล้วนะครับเอามาดูข้อนี้กันโจทย์ทุกคนเอาตรงนี้ก่อนใครๆรู้แน่นอนครับตรงนี้4กำลัง2เนี่ยน้องเปลี่ยนอย่างนี้ได้ครับ4น้องเปลี่ยนไป2กำลัง2ได้แล้วน้องก็ซ้อนกำลัง2ตรงนี้เนี่ยอันนี้หลายคนทำได้แน่ตรงนี้เอาให้ได้ก่อนนะครับแล้วเลขยกกำลังมันซ้อนกันนะกำลังซ้อนกำลังเอาเลขทีมลังมาคูณกันนะครับน้องจะได้2คูณ2ตรงนี้เป็น4มันจะกลายว่าตรงนี้ได้น้อง2กำลัง4ครับแล้วพักไว้นิ่งๆปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ขอยัดเล่าให้ฟังนิดนึงครับลบ4ยกกำลังลบ4หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ถามพวกเราตรงนี้ง่ายๆก่อนใจเย็นๆนะครับขอยัดพักตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆก่อนทุกคนครับทุกคนว่า2ยกกำลังลบ2กับ2กำลัง2เนี่ยเท่ากันไหมลบ2กำลัง2กับ2กำลัง2เท่ากันไหมครับคำตอบคือเนี่ยมีคนตอบหลายช้อยมากเลยนะครับมีตอบ1ด้วยมีตอบ3ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ถามตรงนี้ก่อนเพื่อให้พวกเราเข้าใจลบ2กำลัง2กับ2กำลัง2เนี่ยเท่ากันไหมถ้าน้องยกกำลังง่ายๆมันก็ได้4เท่ากันโอเคเท่ากันถามต่อลบ2กำลัง3กับ2กำลัง3เท่ากันไหมลบ2กำลัง3กับ2กำลัง3เท่ากันไหมฮะลบ2กำลัง3เนี่ยมันได้ลบ8เพราะลบ2คูณกัน3ตัว2กำลัง3เนี่ยมันได้8อันนี้ไม่เท่ากันเพราะอาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าเท่าหรือไม่เท่ามันไม่ได้อยู่ที่การคิดเลขครับมันอยู่ที่ตัวยกกำลังเห็นไหมน้องจะเห็นว่าตัวเนี้ยเลข2กับลบ2เนี่ยยังไงมันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่พอมันเป็นยกกำลังคู่ฟังดีนะมันเป็นยกกำลังคู่มันจะทำให้จำนวนที่เป็นลบเนี่ยมันหายไปที่เราเคยท่องกันลบๆเป็นบวกอะนะฮะมันหายไปมันก็เลยกลายเป็นเท่ากันนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นลบ2พอกำลัง3มันเป็นกำลังที่มันเลยติดลบมันจะทำให้มันไม่เท่ากัน
เพราะนั้นน้องไปเจออะไรก็ได้ที่ติดลบเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอะไรดีลบ4ยกกำลัง100กับ4กำลัง100เท่ากันไหมไม่ต้องยกกำลังก็ได้ก็รู้เลยว่ามันเท่ากันทันไหมครับอันนี้ทันแนวคิดไหมเพราะนั้นมันจะยกกำลังอะไรก็ได้มันจะเท่ากันนะครับเพราะฐานตรงนี้มันติดลบหลายคนบอกอาจจะไม่เท่ากันมันก็เท่ากันอยู่ดีนะฮะเพราะนั้นในแง่นี้ตรงนี้ทุกคนได้แล้วนะได้นะลบ4กำลัง100กับ4กำลัง100เนี่ยไม่เท่ากันนะครับไอ้เท่ากันโทษเท่ากันนะครับจะไม่เท่าอยู่กรณีเดียวก็คือตรงเนี้ยมันยกกำลังขี้นะครับถามต่อนิดนึงถามต่อปกติถ้าเป็นคอร์สติวเนี่ยอาจารย์ถามตลอดนะครับถามตายเลยนะครับถามอย่างเดียวนะฮะไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่ถามต่อนะครับลบ2กำลัง2กับ2กำลัง2เนี่ยเท่ากันทุกคนรู้นะครับถามต่อครับลบ2กำลังลบ2กับ2กำลัง2สองกำลังลบสองโทษสองกำลังลบสองเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันไหมอาจารย์ทุกคนครับตรงนี้ไม่เท่ากันก็จริงแต่ตรงนี้ยกกำลังคู่ไหมฮะคู่หรือขี้คู่ครับยกกำลังคู่ยังไงก็เท่ากันนะครับตรงนี้ยังไงก็เท่ากันอยู่ดีเอ้าแล้วอาจารย์จะย้ำหนูทำไมอ่ะบางคนไม่เข้าใจตรงยกกำลังติดลบตรงนี้ครับตรงยกกำลังติดลบตรงนี้เนี่ยในภาษาคณิตศาสตร์แค่ว่ากับเศษส่วนยังไงตัวนี้ก็เท่ากันมันแค่กับเศษส่วนกลายเป็นแบบนี้ครับ1ส่วนลบ2กำลัง2จำได้ไหมตอนเรียนตอนมอแล้วมอต้นเรื่องเลขยกกำลังอะนะฮะถ้ายกกำลังติดลบเราสามารถตบมาข้างล่างได้เพราะนั้นตรงนี้ยกกำลังติดลบเราสามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วน2กำลัง2ตรงนี้ได้มันก็ยังเท่ากันอยู่ดีมันแค่กำลังติดลบมันแค่เป็นเศษส่วนแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันแค่เป็นเศษส่วนนะครับหลักๆ ก็คือถามตัวเองว่าตรงนี้คู่หรือเปล่าตรงนี้คู่หรือเปล่าถ้าคู่ยังไงมันก็ต้องเท่ากันค่าของมันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากอาจารย์อยากให้ปูพื้นฐานแนวคิดพวกเราตรงนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับกลับมาที่โจทย์ตรงนี้กลับมาที่โจทย์ครับน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวครับถ้าใครไม่โดดเรียนตอนมอต้นเนี่ยน้องเจนบอกถ้าโดดเรียนนะถ้าโดดเรียนจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวปูพื้นฐานใหม่ได้ครับน้องเจนนะทุกคนดูก้อนหลังครับที่เป็นสีเขียวลบ4ยกกำลังลบ4อาจารย์ก็ถามพวกเราง่ายๆลบ4ยกกำลังลบ4เนี่ยมันคือ4เขียนข้างๆดีกว่าเผื่อต้องใช้พื้นที่ลบ4ยกกำลังลบ4เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4ยกกำลังลบ4มั้ยครับเท่าไหมคำตอบคือเท่าเขียนแทนกันได้ทันไหมฮะลบ4เอ4กำลังลบ4เท่านะเท่านะเรียนมาแล้วนะเมื่อกี้สอนไปแล้วนะฮะเพราะมันเป็นกำลังคู่ไงทันไหมตรงนี้กำลังคู่เนี่ยกำลังคู่เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นลบ4กับ4ก็ไม่สนละจะเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อมา4กำลังลบ4นะต่อมาอาจารย์ก็เปลี่ยนสิครับ4อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น2กำลัง2เหมือนเช่นเคยแล้วก็ซ้อนกำลังลบ4กำลังซ้อนกันจำได้ไหมฮะตอนที่เราเรียนกันกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเห็นไหมเราก็เอามาคูณกันตรงนี้ฮะ2คูณ4เราก็ได้เป็นลบ8ตรงนี้เราก็จะกลายเป็น2ยกกำลังลบ8ทันไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนแรกน้องได้2กำลัง4เขียนด้วยปากกาดำก้อนหลังปากกาน้ำเงิน2กำลังลบ8มันทำอะไรกันอยู่ครับมันคูณกันฮะทุกคนมันคูณกันจำได้ไหมสมบัติอะไรครับสมบัติเมทรีหรือเปล่าไม่ใช่นะสมบัติเลขยกกำลังครับถ้าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันตอนนี้มันจะกลายเป็น2กำลัง4คูณอยู่กับ2กำลังลบ8พอน้องเอา2ตัวนี้มาเชื่อมกันเขียนยังไงดีน้องเอา2ตัวนี้มาเชื่อมกันมันจะกลายเป็น2กำลัง4แล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันจำได้ไหมฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่นะแต่ใครวะเนี่ยนะตึกนะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเห็นไหมเราก็ต้องได้เราก็เลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังตรงนี้คือ4ตรงนี้คือลบ8บวกกันก็จะกลายเป็น2ยกกำลังลบ4บวกกันนะ2กำลังลบ4เนี่ยคำตอบข้อนี้คือ2กำลังลบ4ครับน้องก็เหลือไปดูช้อยครับ2กำลังลบ4 2กำลังลบ4 2กำลังลบ4อ้าวไม่มีอาจารย์ไม่มี2กำลังลบ4
แต่ช้อยมีอะไรน้องต้องสังเกตว่าอ้าวตัวนี้ไม่มีแต่2กำลังลบ4เนี่ยมันสามารถเขียนเป็นลบ2ยกกำลังลบ4ได้มันเท่ากันเห็นไหมมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยตอบช้อยข้อ3เห็นไหมฮะตอบช้อยข้อ3นะข้อ2ไม่ได้นะครับตอบช้อยข้อ2ไม่ได้นะฮะตรงนี้มันคือกำลังติดลบก็คือติดลบมันคือเศษ1ส่วน2กำลัง4มันก็ไม่มีช้อยอีกเห็นไหมฮะเศษ1ส่วน2กำลัง4ไม่มีช้อยเพราะช้อยไม่มีเศษส่วนเลยทำไปก็ต้องดูช้อยไปด้วยนะครับอันนี้อาจารย์บอกเลยนะครับตรงนี้นะฮะขั้นตอนตรงนี้นะครับไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับช้อยช้อยคืออะไรครับช้อยคือสิ่งที่โจทย์ต้องการมันต้องดูน้องจะต้องดูว่าวันสอบเนี่ยโจทย์มันต้องการอะไรเราต้องทำไปหาโจทย์นะครับคือวันนี้น้องอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดบางคนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์คือ1ส่วน2กำลัง4อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่มันไม่มีในช้อยไงทันป่ะมันไม่มีในช้อยเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยไม่ไปทางนั้นถ้าภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือจะไม่ไปเวนั้นนะจะไม่ไปเวนั้นอาจารย์ก็ดูแลช้อยปั๊บเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ2กำลังลบ4ได้นะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่2ครับโอเคไหมครับพ่อท่านอาจารย์พยายามสอนละเอียดนิดนึงนะครับอาจารย์ติวยังไงอาจารย์ก็ติวอย่างนี้อย่างนั้นไม่เคยกักอะไรเลยนะครับพ่อท่านสอนยังไงก็สอนอย่างนั้นใครติวเคยติวคอร์สสดคอร์สออนไลน์กับอาจารย์ก็รู้นะครับอาจารย์ติวยังไงก็ติวอย่างนั้นนะครับนะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนได้ความรู้จริงๆนะครับฝึกฝนจริงๆนะฮะลองไปฝึกฝนอาจารย์บอกลูกศิษย์ว่าวันนี้มันไม่ใช่ความสำเร็จทุกอย่างหรอกครับนั่งติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วไม่ใช่แบบโอ้วันนี้ติวแล้วเก่งเลยเราต้องฝึกทุกวันนะครับมันต้องฝึกให้ดีนะฮะทุกอาทิตย์เราจะมาเจอกันมาดูความคืบหน้าของแต่ละคนนะครับก็ฝึกให้ดีฝึกทบทวนนะครับวิชาอื่นก็ต้องทบทวนไปด้วยนะฮะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ด้วยเวลานะฮะเดี๋ยวใครอยากได้ชีตอ่ะทุกคนชีตใครอยากได้ชีตนะครับทุกคนทักเข้ามาในนี้นะครับเนี่ยในเพจอาจารย์เนี่ยนะครับเพจนี้แหละนะครับแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์ตรงนี้นะฮะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสำคัญนะครับกดแชร์ก่อนนะคนละหนึ่งแชร์แล้วแคปรูปไว้แคปรูปแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์นะฮะอินบ็อกซ์เพจนะฮะเพจไหนเพจที่ใช้ไลฟ์สดนี่แหละครับแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะมีเรื่องใหม่ๆมาเพิ่มให้พวกเรานะครับนะใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูในนี้ได้นะครับใน YouTube นะครับฝึกดูใน YouTube อาจารย์ก็ลงไว้ใน YouTube ด้วยนะครับเนาะใครอยากได้ชีททักเข้ามานะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ด้วยเวลาจริงๆนะครับมาเจอเราประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยก็ได้เนื้อหาพอสมควรนะครับก็อยากพวกเราฝึกฝนนะครับใครสงสัยตรงไหนใครอยากเรียนเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ความสำเร็จครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีครับห่างไกลโรคภัยครับขอให้ประสบความสำเร็จครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ